ับวันนี้เสนอคำว่ากาบรางนะครับกาบรางคือกาบต้นไผ่นะครับหน่อไม้ที่มันหน่อไม้ไผ่ที่มันแก่แล้วนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเปลือกเปลือกหน่อไม้หรืออะไรที่มันแก่แล้วภาษาลาวคำว่ากาบรางอย่าพูดเล่นเร็วๆเอาดิกาบรางมันออกมาจากเปลือกไผ่เปลือกไผ่ที่มันลำใหญ่ๆมันแก่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นกาบกาบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะถ้ามันแก่มันก็จะกระเทาะออกมาภาษาอีสานบรรเฮาเขาเอิ้นกาบล่างหมายถึงกาบหน่อไม้ที่มันอยู่ด้านนอกที่มันแก่แล้วก็มันก็จะร่วงลงมาเขาเรียกว่ากราบล่างนะคะไม่ใช่กราบเมียนะคะเอามาดูหน่อยเอาก็ดูใกล้ๆจะสอนหันซ้ายหันขวาด้วยโอเคเสนอคำว่ากราบรางสวัสดีนะคะพี่นะคะพี่น้องนะคะสมัยตะกอนเด็กจีนะคะผู้เฒ่าคนเอื้อนกราบรางนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไผ่มันต้นใหญ่นะคะมันก็จะมีกาบนะคะมีกาบแกออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะมีแหนงนะพี่น้องเนาะมีแหนงนะคะแล้วก็มีกาบเนาะแบบนี้นะคะสมัยแต่ก่อนมันใบใหญ่มากเลยนะคะเขาเอาไปทำว่าวเอาไปทำว่าวธนูแล้วก็เอาไปห่อกับข้าวเอาไปห่อพักห่ออย่างใดนะคะนี่นะคะก็คือกาบล่างเนาะภาษาอีสานนะคะเขาเรียกกาบล่างนะพี่น้องเนาะนี่นะคะเยื่อไผ่นี่แหละเยื่อไผ่ที่เขาห่อหุ้มแหนงไผ่นี่นะคะถ้าแกะถ้าเขาแกะเขาออกมากระเทาะออกมาก็จะเป็นแบบมันแห้งนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องเห็นนะคะประมาณนี้นะคะทำไมตะกี้ผู้เฒ่าเอาไปเฮ็ดเว้าธนูด้วยพี่น้องใบใหญ่ๆเขาเอาไปเฮ็ดเว้าธนูนะคะนี่ก็คือคำว่ากาบรางนะคะกาบรางก็คือแหนงนะคะใบที่เขาห่อหุ้มแหนงนะคะแล้วก็แกะออกมาเขาแกะแล้วก็จะแกะออกมาแบบนี้อย่างเนาะนี่นะคะแบบนี้นะคะเยอะเลยข้างบนเพราะว่าไผ่นี่เป็นไผ่ที่ใหญ่มากเลยนะคะไผ่เป็นพันธุ์อินโดนะพี่น้องเนาะไผ่ใหญ่มากเลยมันก็เลยได้แบบได้กาบเขาเนี่ยอันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยพี่น้องใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่พี่น้องนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะใบใหญ่มากเลยนะคะละเอียดแกะใหม่ๆเลยนะคะแกะให้ดูใหม่ๆเลยนะคะว่าใบใหญ่จริงไหมนะคะเนี่ยพี่น้องใบใหญ่มากเลยนะคะ